building. It's gonna come down.สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่คือ Gears of War ภาคที่5เอพิโซดสุดท้ายก่อนอื่นผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเอพิโซดที่แล้วผมเลือกอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าตรงใจคุณผู้ชมไปบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมบางส่วนก็อาจจะเห็นด้วยกับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันไม่มีถูกหรือว่าผิดในเมื่อมีดมันมีอยู่อันเดียวจะให้ปาแบบดาวกระจายก็คงจะไม่ได้จริงๆนะครับยังไงก็ตามมันก็เป็นข้อดีของ Gears 5ที่เราสามารถเล่นแชปเตอร์นั้นใหม่ๆอีกรอบนึงได้และถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เนื้อเรื่องต่อจากนั้นในกรณีที่เราเลือกเจมก็ลองกลับไปเล่นกันดูก็แล้วกันครับเอาละครับทีนี้มาเล่ากันต่อนะหลังจากที่เคสกับเดลรอดชีวิตมาได้พวกเขาจะติดอยู่ในซากตึกที่พังลงมาจากด้านบนทำให้ทั้งสองนั้นติดแงกอยู่ในอาคารใต้ดินที่อยู่ด้านล่างและดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางออกให้กับคนทั้งสองอีกด้วยเคสก็เลยติดต่อไปหาคอกคนอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและคนที่ปรากฏตัวขึ้นก็คือโคนั่นเองข้อมูลที่ได้จากโคก็คือตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดคุยพูดเล่นกันแล้วเพราะในขณะที่เรากำลังติดอยู่ตรงนี้มาคัสกับฟ้าจะต้องปะทะกับเดอะสวอร์มจำนวนมากและเขาต้องการความช่วยเหลือด่วนดังนั้นทั้งคู่จึงต้องรีบไปช่วยเพื่อนของเรากันต่อไปครับทว่าเมื่อเดินออกมาเราจะได้เห็นสภาพเมืองที่เละมากๆนะครับจากศัตรูที่บุกกระหน่ำอย่างไม่หยุดหย่อนจริงๆแม้ในความโชคร้ายมันก็ยังมีเรื่องดีๆแฝงเอาไว้อยู่ครับซึ่งจากภาพที่ปรากฏขึ้นแสดงให้เห็นว่า Hammer of Dawn ในจุดอื่นๆนั้นยังทำงานได้แม้บีคอนที่เราได้รับคำสั่งมาให้ติดตั้งจะทำไม่สำเร็จก็ตามทว่าอาวุธขั้นสุดยอดของมนุษย์ก็ยังใช้งานได้อยู่ดังนั้นเราก็ยังพอต่อกรกับเดอะสวอร์มได้อยู่นั่นเองครับยังไงก็ตามในฝั่งของโลคัสก็ไม่ได้ลดละเพียงเท่านั้นเพราะปลาหมึกยักษ์ทะเลทรายที่มาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในฉากนี้เป้าหมายของมันก็คือการทำลายตัวระบุพิกัดทั้งหมดลง Oh shit! There goes another beacon! Red! A beacon sound! They call it, kid! How about you roll over?เดินทางกันต่ออีกไม่ไกลเราจะเข้าสู่วอร์โซนซึ่งพื้นที่การต่อสู้สงครามในจุดนี้ก็ตามที่โคว่าจริงๆครับมีแค่มาคัสกับฟาสเท่านั้นที่รับมือกับศัตรูอยู่เดลต้าทีมที่เหลือได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและต่อสู้เอาชนะศัตรูกันต่อไปซึ่งเมื่อกำจัดเดอะสวอร์มในจุดนี้จนหมดแล้วเหตุการณ์สำคัญก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับเจมส์ที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองครับThanks for the save. Hey, where's James? What? We're not done. Someone called for a ride. Gears, I need everyone back at the wall. Our beacons are down and the swarm's pushing through. Baird, Delta's on the way.Drive.
ก็ต้องบอกว่ามาคัสยังไงก็คือมาคัสนะครับภารกิจก็ต้องมาก่อนและการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองและเอาชนะศัตรูก็ยังเป็นเป้าหมายหลักสำคัญในตอนนี้ทีนี้เราจะไปกันต่อโดยการใช้รถบรรทุกของคอกนั่นเองครับตอนแรกก็คิดว่าเกียร์5จะไม่มีฉากแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฉากคลาสสิกของ Gears of War เลยก็ว่าได้โดยระหว่างทางเราก็จะต้องปะทะกับศัตรูมากมายทั้งสู้ด้วยทั้งหลบด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทหารโลคัสเดอะฟล็อกหรือแม้แต่สวอร์มแม็กก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อโจมตีเราจากทุกคนทุกแห่งจริงจากนั้นเดลต้าทีมจะไปหยุดรถบริเวณแคมป์ต่อสู้ของฝ่ายคอกในขณะเดียวกันก็มีศัตรูที่ไล่ตามมานะครับนั่นก็คือสวอร์มแม็กซึ่งพวกเขาในคราวนี้จะรับมือกับศัตรูขนาดยักษ์ตัวนี้ได้หรือเปล่าและเหตุการณ์สำคัญในฉากนี้จะมีใครต้องสูญเสียไปอีกหรือไม่ให้คุณผู้ชมไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับโคนั้นโดนงับหายไปพร้อมกับคุณของเขาแล้วครับแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าหมอนี่จะตายหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาหลบหนีปลาหมึกยักษ์กันอีกรอบนึงครับไม่รู้จะอะไรกับพวกเรานักหนาในขณะเดียวกันเดลต้าทีมก็ต้องเดินหน้ากันต่อเพราะว่าเป้าหมายภารกิจของเราก็คือการเดินทางไปยังกำแพงนะครับเพราะเดอะสวอร์มกำลังบุกโจมตีณจุดนั้นซึ่งนอกจากนี้จะมีข้อมูลอีกอย่างนึงที่ผมเล่าตกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองแห่งนี้ที่เรากำลังต่อสู้อยู่ที่เป็นซากปรักหักพังไม่ใช่นิวเอฟิราครับแต่ว่าเป็นโอเอฟิราที่ได้พังทลายไปแล้วในภาคก่อนๆนั่นเองทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงกำแพงนะครับพวกเราจะถูกล้อมเอาไว้จากศัตรูลุงตัวเองจะต้องปักหลักต่อสู้เอาชนะเดอะสวอร์มให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มันผ่านกำแพงเข้าเมืองไปได้ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้กำลังเสริมก็เดินทางมาถึงนั่นก็คือกลุ่มหุ่นดีบีที่ปรากฏตัวเป็นอีกปราการสำคัญในการป้องกันเมืองของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเอาละครับนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเกมนี้นะคือการปะทะกับปลาหมึกทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งวิธีการกำจัดมอร์นิ่งก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมครับนั่นก็คือการยิงทำลายลิ้นย่อยๆที่มันปล่อยออกมาทว่าไม้เด็ดในการกำจัดมอร์นิ่งก็คือปืนเรลกันป้อมปืนใหญ่ประจำกำแพงแห่งนี้ซึ่งเราจะต้องยิงถึง2ครั้งจึงจะสามารถทำดาเมจรุนแรงใส่มอนสเตอร์ตัวนี้ได้
ซึ่งเมื่อปลาหมึกยักษ์ตนนี้หมดลมหายใจเหตุการณ์ในช่วงท้ายสุดของ Gears 5จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองนะครับซึ่ง The Move ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับShe'll be back. I know. But not if we find her first.